เหนียมก็ทูเฮ้ยเหนียมก็ทูเหนียมก็ทูเพื่อเจ๋งไม่กินครับกินครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการนะครับโจ๊กโซเชียลนะครับหรือไอโจ๊กสตอรี่นะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมากินข้าวเที่ยงนะครับในที่ทำงานเดี๋ยวผมขอไปหยิบข้าวก่อนนะนี่จังหวะมันได้เรามาดูครับเมนูของผมจะเป็นเมนูอะไรนะครับไปดูกันได้เลยข้าวขาหมูครับนี่ก็เป็นเมียครับเที่ยงเที่ยงครับกินข้าวครับของเมียก็เป็นเหนียมกระทูเฮ้ยโอ้โหหมูกระเทียมแล้วนี่เขาเรียกว่าข้าวคุกกะปิอ้วนแน่เต้ครับพูดกินน้อยแต่ที่บอกครับกินจะไม่บ่นจะอิ่มให้อาร์มหน่อยกินน้อยตัวใหญ่มากอู้ของมีของหวานด้วยยังไงครับเยี่ยมมากเลยครับมีแหนมแล้วนะมีแหนมนางกินอะไรครับกระเพราหมูกรอบไข่ดาวใส่พริกเยอะๆใส่พริกนี่คือหมูกระเพราแซ่บสูตรครับกระเพราแซ่บสูตรครับกระเพราแซ่บสูตรครับเรียบร้อยครับมันไปเอามาแล้วมาแล้วครับอะไรนี่มาม่าผัดขี้เมาใส่พริกด้วยเยอะๆนี่ไก่กรอบอ่ะไก่กรอบครับผมกินโชว์หน่อยดิสักดอกหนึ่งโชว์ให้เด็กโชว์ให้เด็กโชว์ให้เด็กดูหน่อยแล้วราคาเป็นไงครับเท่าไหร่ครับ40 บาท40บาทโอ้ very good กินโจ้เลยคำหนึ่งไม่เอาคือผมเคยคิดว่าผมเนี่ยจัดฟันแล้วผมจะกินข้าวช้าสุดท้ายผมก็แดกเร็วเหมือนเดิมมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยครับไอ้ที่บอกแต่มาแล้วเดี๋ยวจะผอมเดี๋ยวผอมไม่มีผอมอ่ะอ้วนเหมือนเดิมจบไปแล้วครับกับมื้อเที่ยงของพนักงานออฟฟิศอย่างผมนะครับก็กินง่ายๆครับตามสไตล์ครับแล้วก็จะในตึกทรูพัฒนาการเนี่ยเขาก็จะมีบริการนะครับร้านอาหารที่ราคาถูกครับโอ้โหถือว่าเยี่ยมมากๆนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามนะครับกดไลค์แล้วกดแชร์พี่เต้กดติดตามที่ไหนนะโจ๊กโซเชียลแน่โจ๊กโซเชียลนะครับผมนะครับก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็แนะนำกันเข้ามาหรือเป็นคลิปเพื่อนๆผู้หญิงในออฟฟิศดีไหม โอเคครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า Let's go ขอบคุณครับ